พี่หรือเปล่าอ่านี่ยิ่งกว่าเลยเอ้าจ้าวันนี้มาขาวอะไรมากันหนวดมาโกนหนวดนิดหน่อยนะฮะกันหนวดเออไอ้พองครับจ้าไอ้เอ็มสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณตาคุณยายฟังดูแลหลานหน่อยนะจังมาหวานหน่อยหวานหน่อยนะหวานหน่อยโอ้โหแหลมเลยเร็วๆต้องตามไอ้ฝ่ายไปเดี๋ยวมังเจอเนื้อกู้มังไม่บอกผ่องไปแล้วนะเอาเฮ้ยแล้วหนวดข้าแล้วโอ้ยวังหลังคอยมาใหม่วังนี้ปีกหลังโอ้โหอยู่ไหนวะแล้วผมข้าล่ะผมแกฉันจะไม่รู้เหรอดีว่าหนวดฉันเสร็จแล้วค่ำคืนนี้เรามีนัดกันที่บ้านเข้าของเราเป็นงานประจำปีมีน้องๆน่ารักน่ารักดีๆมาขึ้นเวทีเป็นคู่เต้นให้พี่ผู้ชายเอาวะจ๋าเตี๋ยชนิดที่เรียกว่าแล้วจะไปไหนก็ไปดูที่เขาประกาศไงเตี๋ยบอกว่าวันนี้มีงานวัดด้วยแหละฟังท่านเนี่ยเด็กคนนี้เอ๊ะกลับมาก่อนไปเจอกันครับคืนนี้นะครับที่ไหนที่วัดบ้านเข้าของเรานะครับโอ้ยแล้วเจอกันคืนนี้นะคะพี่ชายไปไปไปโอเคโอเคพี่คำมีไปที่อื่นกันต่อเลยครับไม่มีปัญหาจัดไปโอเคโอเคไป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 ซะแล้วไปอาหวังเข้าหลังเตี่ยจ๋าอะไรอ่ะคืนนี้ไปงานวัดเถอะนะนะเตี่ยไม่ได้ที่นั่งเสือสิงกระทิงแรกเต็มไปหมดโอ้ยเตี๋ยนานๆทีนะหวานจะได้บริจาคความสวยเตี๋ยนานๆทีหวานจะได้ทำบุญไปกันเถอะนะจ๊ะเตี๋ยนะโอ้แม่อนุญาตกลับบ้านเตี๋ยนะเตี๋ยนะ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 เจ๊เจ๊เขาเป็นลือสองคงนะว่าจะไม่ไปให้เป็นภาระตัวเองหรอกว่าอยากจะรู้นะถ้าลือไม่มีรถไปวักเนี่ยลือเดินไปเนี่ยขี่เดินถึงจะถึงวักอ่ะโอ้ก็ดีแบบไปใครเป็นเตี๋ยหรืออาจารย์ครับขยันผมว่าไอ้เป็ดมันน่าจะโปรโมทได้ผลนะครับอืมถ้าคืนนี้นะมีคนมาที่วัดเยอะวัดก็จะได้เงินเยอะแล้วพวกเราทุกคนก็จะได้บุญกันเยอะด้วยถูกต้องถูกต้องถูกต้องวิทย์ครับว่าแต่กล้องของเราเนี่ยมีปัญหาอะไรไหมคิดว่าไม่มีอะไรครับอาจารย์นี่ดูไฟซะก่อนนี่ชั้นนั้นจะจัดให้เต็มที่เลยโดยเฉพาะบนเวทีเนี่ยนะแทบจะถ่ายละครถ่ายหนังได้เลยโอ้โหงั้นก็สบายไม่ว่านะจะเป็นผีหรือคนฉันรับรองฉันจะถ่ายมาทุกภาพเลยเออโอ้ไม่ติดละกันไงฮะรู้สึกปุกปั้นมากับมือเฮ้เปลี่ยนแผนแล้วเหรอแผนอะไรของนายเฮ้ยไม่ใช่แผนของผมแผนของคุณก็แผนที่จะพิสูจน์ว่าผีมีจริงไงเออนี่ถามหน่อยสิแล้วทำไมในวิทย์ถึงคิดแต่จะถ่ายที่งานวัดอย่างเดียวเลยก็นี่แหละแผนงานของฉันไม่ใช่ตะบี้ตะบันถ่ายแต่เรื่องผีในเมื่อมันเป็นสารคดีอ่ะก็ต้องมีการปูเรื่องก่อนว่าพวกฉันเดินทางมาที่นี่ทำไมและนี่ฉันกำลังเขียนสคริปต์บรรยายอยู่ส่วนที่ในวิทย์ถ่ายอ่ะถ้ามันติดผีก็ถือว่าเป็นโชคดีไปถือว่าได้เป็นกำไรเอาไว้ศึกษาต่อไปไงพูดไปก็เท่านั้นนายไม่เข้าใจฉันหรอกจริงผมไม่เข้าใจผมจะเข้าใจแต่เรื่องอะไรที่มันพิสูจน์ได้อย่างเช่น2บวก2เป็น4เออ3บวก3เด็กดีมีผลลัพธ์เป็นเลข7เลข6เออแน่แน่แน่แหมเคลื่อนแป๊บเดียวเองแต่ส่วนเรื่องผีเอ้ยมาหอนอะมาหอนตอนกลางวันอะ
นี่คุณอย่าบอกนะว่าคุณคิดว่าเหตุผลที่หมาหอนก็เพราะว่าหมามันเห็นผีตอนกลางวันแล้วนายรู้ได้ไงว่าผีออกมาเฉพาะตอนกลางคืน สรุปว่าคุณก็ยังจะยืนยันว่าผีมีจริงแล้วนายยืนยันเหมือนกันว่าผีไม่มีจริงเฮ้ยเอ็ดอาจารย์ฉันโทรถามไอ้เป็ดว่ะว่าตอนนี้พาผู้ผีไปถึงไหนละแต่ติดต่อไม่ได้เพราะไม่มีคลื่นว่ะเฮ้ยว่าแต่นี่ฉันมาขัดจังหวะอะไรหรือเปล่าเนี่ยไอ้เจ๊งโอ้โหมึงขยำขนาดนี้เอาถามกูเลยที่บ้านเลยไหมฮะเอาไปได้ยุบบ่ไปทอดแล้วตกหัวหลุดเลยแม่แล้วมือเจ๋งอ่ะมันจะริมถึกใจลูกพี่มันมืออีหนูได้จังไหนเลยลูกพี่นั่นนะเซ่ลูกพี่ถ้าเศร้าๆอ๊อสวยๆดีว่าลูกพี่เอ๊ะสวัสดีครับพ่อเสียงอะไรอ่ะพี่บ้านใครมีงานที่ไหนอุ๊ยฉันได้ยินเสียงผู้ชายด้วยนะอุ๊ยนี่ออกไปดูอ่ะเอ้ยอ้าวไอ้นี่ได้ยินเสียงผู้ชายไม่ได้เดียวเออเขามาขายโอ่งหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยนี่มันบ้านใครพี่ขมีอ๋อบ้านกับรันจูดรวยแล้วก็มีอิทธิพลมากที่สุดในแถวเนี้ยแล้วยังมีลูกชายชื่อไอ้จอร์ดนะเป็นอันธพาลด้วยโอ้ยแล้วนิสัยเป็นไงคะใจกว้างมือเติบหรือเปล่าเสียงมันดังมาจากทางนี้เฮ้ยขึ้นมาได้ไงวะอย่างนั้นนางไม้อ่ะหรือว่าจะเป็นลูกกำนันจูดนางจี๊ดกับนางแจ๊ดสองคนพี่น้องโอ้สุดขาวดีขี้เล่นดีฉันขอเข้าไปดูใกล้ๆกว่านี้ได้ไหมพี่คัมมี่เชิญเลยครับโอเคไอ้ยะทำอะไรแถวนี้วะไอ้คัมมี่พวกนักศึกษาจ้าเขามาช่วยทำเวทีแล้วก็มีลำวงแล้วก็มีแดนเซอร์หาเงินเข้าวัดแล้วจ้าถ้าใครว่างก็เชิญไปเที่ยวไปทำบุญร่วมสนุกกันนะคะวันนี้ข้าชอบเว้ยน่ารักดีฉันไปก่อนละเดี๋ยวไปเจอกันคืนนี้ที่วัดกันแล้วกันไปดิช้าๆไปเลยวะเฮ้ยนี่น้องสาวฉันหายไปไหนวะเอ้าว่างไหลยังเห็นอยู่ที่ต้นไม้อยู่เลยเอ้าแล้วเจ๊สองคนให้ไปไหนดิอยู่นี่จ้าพี่โจจ๋าคืนนี้พี่พาฉันสองคนไปเที่ยวงานวัดนะแล้วถ้าเกิดฉันไม่พาไปล่ะวะถ้าพี่จอร์ดไม่พาไปนะแจ๊ดกับพี่จี๊ดอ่ะก็จะขัดขวางพี่ไม่ให้พี่จีบสาวนักศึกษาที่พี่มองตาแทบถลนเมื่อกี้คิดแล้วก็ขนลุกทำไมป่านนี้พวกในเป็ดยังไม่กลับมาสักทีเนี่ยนั่นสิครับอาจารย์นี่
มันจะนานเกินไปแล้วนะครับเนี่ยเอาในปูนครับเออจะถามว่านายรู้ไหมว่าพี่คำมีเขาพาพวกในเป็ดไปที่ไหนกันน่ะอ๋อพี่คำมีเหรอครับพี่คำมีคงจะพาไปบ้านกำนันจู๊ก็ได้นะครับแย่แล้วพอไอ้เป็ดมันก็ไม่ธรรมดาซะด้วยไงอาจารย์นี่ถ้าภายในชั่วโมงนี้ยังไม่มีใครกลับมาผมขอไปตามเองนะครับก็ดีเหมือนกันเพราะไม่งั้นคืนนี้อาจจะล่มได้คืนนี้เขาอยากจะบอกให้พวกเองระวังไอ้จอร์ดให้มากเป็นพิเศษเพราะว่าไอ้จอร์ดเนี่ยมันมีพ่อของมันหนุนหลังอยู่ก็คือกำนันจู๊ดแสดงว่ากำนันจู๊ดแกไม่ยอมฟังใครเลยนอกจากลูกๆอย่างนั้นเหรอครับนะผู้ใหญ่นี่แสดงว่ากำนันจู๊ดเนี่ยนะแกไม่ใช่นักเลงตัวจริงเพราะว่าแกไม่มีความยุติธรรมเอาซะเลยไม่ว่าจะเป็นในกรุงหรือว่าบ้านนอกเรื่องเงินกับอิทธิพลนี้ไม่เข้าใครออกใครจริงๆนะคะนี่เอาอย่างนี้ดีป่ะเดี๋ยวป้ากับลุงผู้ใหญ่เนี่ยจะไปที่โรงพักไปหาจ่าแหลมแล้วไปขอแรงให้จ่าแหลมอ่ะมาช่วยดูแลความสงบเรียบร้อยคืนนี้ดีไหมนี่ไอ้ชัยคืนนี้แกต้องทำคะแนนหน่อยนะเว้ยเดี๋ยวแกจะเสียดุลการค้ากับเดนุ่นเข้าใจเปล่าแน่นอนเป็ดเพื่อนรักว่าแต่เอ็ดเพื่อนรักนะครับจะยังไงนั่นน่ะสิมีทั้งน้องยาดาถ่านไฟเก่าน้องวานีน้องปาล์มถ่านไฟใหม่ด้วยนั่นจ้ะยังไม่หมดแค่นั้นนะครับและอาจจะมีถ่านไฟฉายยังน้องหวานเข้ามาร่วมแจมอีกด้วยนั่นไงสำหรับนายนะถ่านอื่นมันก็คงจะได้นะถ่านไฟเก่าอ่ะมันก็คงจะมอดดับไปหมดแล้วแหละยาดาคือเชื้อไฟใหม่ที่ฉันกำลังจะจุดขึ้นตามสบายเลยนะแต่ระวังลมพัดหน่อยนะลมอย่างนายอย่างดีอ่ะก็ได้แค่ผายลมอ่ะไม่สามารถทำให้ไฟของฉันดับได้หรอกล้วงกระเป๋าส่งเท้าก้าวเข้ามาไวๆจ้าจ้าเลยจ้าจ้าเลยจ้าเลยเชิญมาร่วมทำบุญอุดหนุนกับน้องสาวนักศึกษาสวยๆสวยลูกมาซื้อบัตรของสาวลำวงและแดนในค่ำคืนนี้โอ้ยเมาหมดเมาหมดเงินทุกบาททุกสตังค์จะไม่หักค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดจะเอาเงินเนี้ยไปถวายแด่หลวงพ่อทองเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์โบสถ์ของวัดบ้านโคกนี่แหละจ้าเฮ้ยไม่ถูกต้องนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาพบกับเพลงลำวงกับสาวลำวงทางด้านนี้เลยจ้าก็อย่าเต้นกันแต่ข้างนอกสิละลุงจ๋าช่วยซื้อพวงมาลัยด้วยจะได้ช่วยกับวัดเราเออวัดเราจะได้ปฏิสังขรณ์ดีไงจ๊ะแหมช่วยกันหน่อยพี่บุญไอ้เนี่ยมาไหมเนี่ยซื้อบัตรหน่อยดิเฮ้ยจากกองลำวงก็ได้ไอ้เอามา20ไม่ได้เลยนะช่วยวัดเขาเอาไปนี่เออดีมากเงินมาพวงมาลัยไปขอบคุณมากพี่เอา100นึงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่ทีหลังพี่ไปต่อแถวตรงนู้นนะครับลุยนะครับเชิญเลยครับรักใครชอบใครครับเชิญครับพวกนายทำอะไรเนี่ยผมไม่อยากให้คุณหน้าเสียผมก็เลยมาเป็นผู้นำความกล้าให้หนุ่มๆของบ้านโค้งนี่ครับให้กล้ามาชวนสาวๆไปเต้นครับไม่เป็นไรหรอกครับนุ่นฉีแต่ผมว่าตอนนี้เราสองคนรีบขึ้นเวทีกันดีกว่าครับมาเยอะ
ียนสองลาไม่อาไม่นานสู่ตรงรังเราเล่นกันเพื่อสนุกเรื่องทุกข์ที่คลายระทำขอให้เล่นซ้อนรำเพื่อเหมือนจะไปไหนฉันยายถามเองว่าเองจะแต่งตัวไปไหนฮะยายถ้าฉันจะออกไปงานวัดล่ะเองจะไปทำไมถ้าเองอยากทำตัวเป็นจุดสนใจมากไปกว่านี้โอ้ยไม่มีใครเข้ามาสนใจฉันหรอกนะแต่ยายไม่ให้ไปเฮ้ยนี่จะประดิษฐ์ประดอยแต่ถ้าแค่ไหนมันก็ไม่สวยไปกว่านี้หรอกเว้ยเฮ้ยตั้งแยะที่รำวงของพวกเราอ่ะชาวบ้านกับเฉยแล้วมีคนมาซื้อน้อยมากเลยฉันว่าสงสัยแผนรักษาวัฒนธรรมไทยของเธออ่ะจะไม่ได้ผลแล้วนะยาดาโอ้ยังกระเฮ็ดหนังคว้าเฮ้ยหนังคว้าเฉยๆนี่แกไม่ต้องฝอยมากหรอกนะเดี๋ยวซ้อนมอไซค์เจ๋งไอ้จิ๋มไปโอ้พี่อ่ะทิ้งน้องมีคุกกับปูกับเต้นดาไม่มีค่ะอุ้ยเดี๋ยวฉันไปช่วยพวกนักศึกษาก่อนนะเตี้ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าหรือจะซื้อพวงมาลัยไปของผู้ชายมาเตี้ยน่ะอุ้ยเตี้ยคิดได้ยังไงสงสารฉันก็แค่จะไปช่วยเป็นครูเต้นให้เขาเพื่อที่จะได้ทำบุญทำกุศลแล้วอย่างนึงนะเตี้ยฉันก็จะได้ดูด้วยว่าฉันน่ะขายออกหรือเปล่าเตี้ยเข้าใจเพราะเช็คเรตติ้งนี่เตี้ยฉันจะไปเช็คเรตติ้งแล้วตอนนี้ฉันก็จะไปเช็คเรตติ้งแล้วเดี๋ยววันนี้เฮ้ยกลับมาก่อนพูดเอง
เชิญครับพี่ๆรอบต่อไปเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยของเราให้รู้ว่าเรายังมีศิลปะที่งดงามและอ่อนช้อยแค่ไหนส่วนใครที่ซื้อบัตรแล้วก็เชิญมาโค้งนางรำของเราทางด้านนู้นได้เลยนะครับอย่าปล่อยให้เสียเวลากันเลยครับผมทำไมทำท่าเหมือนจะหลับกันหมดเลยอ่ะดูสิมีคนมาซื้อบัตรหนึ่งคนแล้วนะคุณทำอะไรครับเนี่ยตัวลำวงไหวอ่ะไหวดีมากคุณลุงเต็มที่ชอบคนไหนคล้องเลยครับเจ๊ดจ๊ะดีของไม่มีเลยนะนุ่นระวังลุงเขาเอ้ยระวังพี่เขาไปลงคาเวทีนะบ้าอ้าวว่าพี่บ้าได้ไงน้องสาวไม่ได้ว่าคุณตาขอโทษค่ะไม่ได้ว่าพี่ไปลำวงกันนะคะอาจารย์สำอางของพวกเราหายไปไหนนะเผื่อจะช่วยแก้ไขหรือว่าพอจะคิดอะไรออกบ้างนะเผลอแป๊บเดียวไปไหนแล้ววะโอ้ยไอ้นี่เป็นถึงอาจารย์คนแล้วแหมยังมาเล่นเป็นเด็กไปได้เฮ้ยโอ้ยพูดนายมาคุยหน้าคุยหนาว่าไม่กลัวผีอ่ะนี่ไงเชื่อยังเฮ้ยฉันไม่ได้กลัวฉันแค่ตกใจเฉยๆเข้าใจตกใจตกใจเออนี่แกย่องตามฉันมาทำไมเนี่ยฮะแล้วแกจะไปไหนเอาเนี่ยฉันไม่ใช่ดูสิทธิ์แกนะเว้ยทำไมฉันต้องบอกด้วยวะถึงแกไม่บอกฉันก็รู้ว่าแกกำลังจะไปบ้านยายม้วนใช่ไหมบางทีฉันอาจจะชวนวานีไปเที่ยวงานวัดคืนนี้ก็ได้นะรู้แล้วมีปัญหาข้องใจอะไรไหมฮะไม่มีปัญหาไม่ข้องใจอะไรอยู่แล้วเพราะบางทีเนี่ยถ้าเกิดวานีที่หนุนตาการจะโกงฉันเนี่ยนะเขาอาจจะเปลี่ยนใจไปกับฉันก็ได้เป็นไงโอ้โหได้ยินแค่นี้ถึงกับอึ้งเลยทีเดียวโอ้โหอยู่ไม่ได้แล้วเว้ยเป็นอะไรของมันอีกวะเฮ้ยรอด้วยดิเฮ้ยจะรีบไปไหนเล่าเฮ้ยหนีวะต้องกังไอ้พวกหนุ่มๆเห็นไหมซื้อมากังรู้ไงไอ้พวกหนุ่มๆมองหนูตาแบงมังเลยไม่เห็นอ่ะโอ้โหไม่เห็นโอ้เน่เฮียวันนี้นึกว่าปล่อยปีจะวันหนึ่งอ่ะใช่ใช่ผมไม่ปล่อยใครทั้งนั้นไม่ต้องสั่งเข้ามาแล้วนะไอ้ไผ่โอ้นี่เขาไม่ได้อย่างธรรมดาเขาอย่างสู้ด้วยสู้เหรอเพชรต้นตาลเพชรอาจารย์คะพวกเรากำลังมีปัญหาค่ะครูเองก็มีปัญหาไม่ใช่ดาดามีปัญหาอะไรอาจารย์คือเราอะคิดว่าพวกชาวบ้านส่วนใหญ่เขาไม่ชอบการรำวงนะคะไม่ค่ะแต่ชอบแดนชอบดิ้นอย่างพวกนั้นมากกว่านะสิคะเนี่ยพวกเราอุตส่าห์จะอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนะคะอาจารย์แต่ว่าสู้พวกนั้นไม่ได้เลยอะค่ะเนี่ยพวกหนูก็เริ่มท้อใจกันแล้วนะคะอาจารย์อย่าท้อใจในการทำดีเลยโยมเพราะการทำดีเนี่ยย่อมมีอุปสรรคและมารขัดขวางแต่โยมจงจำไว้นะว่าอุปสรรคและมารย่อมทำให้โยมเนี่ยเข้มแข็ง
และผ่านพ้นไปได้แต่เราจะต่อสู้กับค่านิยมใหม่ๆไหวเหรอคะหลวงพ่อเราก็อย่าไปคิดว่าเราต่อสู้กับค่านิยมหรือสู้กับใครสิสิ่งที่โยมสู้อยู่เนี่ยคือสู้กับตัวเองมากกว่าสู้กับตัวเองเหรอคะหรือเรียกว่าสู้กับทิฏฐิมานะของเราก็ได้ผมเข้าใจแล้วครับหลวงพ่อพวกนี้และเพื่อนๆต่างมีทิฏฐิมานะที่คิดจะเอาชนะคัดค้านกันด้วยวิธีของตนเองใช่ไหมครับใช่แล้วครับหลวงพ่อต่างคนก็ต่างคิดว่าตัวเองเก่งจนลืมคำว่าร่วมมือและสามัคคีเลยทำให้ลืมจุดมุ่งหมายหลักที่ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นมาทำไมนะครับหาเงินทำบุญเข้าวัดค่ะอาจารย์จริงด้วยแล้วนี่เราจะมาแข่งกันทำไมอะคะไม่น่าล่ะพวกนั้นเขาถึงเต้นรวมกับพวกเราได้คุณนายอ่ะก็อย่าไปเย้ยหรือว่าข่มเขาต่อไปนี้นะจะไม่มีใครแพ้ใครชนะจะมีแต่พวกเราแล้วก็ความสามัคคีเท่านั้นถูกต้องผมเขาจะดีครับอาจารย์แต่ไอ้เป็ดนะสิชอบทำงานก่อยเพราะว่าปากไปพ่อยของมันอ้าวทำไมต้องมาลงที่ฉันด้วยวะนายอ่ะดูใยตัวเล็กของนายให้ดีเถอะนะเห็นไหมเอสเอาแต่มองยายดาอยู่นั่นแหละฉันมองในวิทย์ต่างหากนายเปลี่ยนรสนิยมแล้วเหรอนี่มองไอ้เจ้านั่นฮะบ้าเลยไอ้เป็ดแกดูสิแกดูไอ้วิทย์นี่ทายแต่ยายดาอยู่ได้ติดตามยายดาเลยเนี่ยแล้วอย่างเงี้ยมันจะทายติดอะไรไหมเนี่ยฮะมองไปทางอื่นได้ไหมไม่ใช่ตามถ่ายฉันแจแบบนี้ก็อย่างอื่นมันไม่น่าถ่ายเฮ้ยไอ้ปักนี่ขวางทางข้านะเว้ยเฮ้ยเดวิดท่าไม่ดีแล้ววะกลับไปเต้นที่เดิมดีกว่าเฮ้ยอะไรวะไอ้เอ็งเป็นอะไรวะเพื่อนวิทย์ฮะข้าว่าข้าเห็นอะไรแปลกๆว่ะเฮ้ยแล้วเองน่ะถ่ายไว้ได้ไหมน่าจะได้ว่ะเฮ้ยจะเฮ้ยอะไรนักหนาเราเองมาดูดิเว้ยอุ๊ดแล้วจะร้องไปตุ๊ดทำไมล่ะโอ้ยโอ้โหเฮ้ยเออว่ะชัดชัดเลยโอ้ยเฮ้ยในที่สุดก็ถึงสักทีเว้ยนั่นแน่กำลังแสบกำลังมันกันเลยกำลังร้อยแสบที่ล่ะร้อยโอ้ยพอได้แล้วขยันกันอยู่นั่นแหละแม่เห็นผู้ชายทีไรดีใจมันก็ดีได้น้ำแกเอาตังไปไปเหมาอีกทุกคนทั้งหมดที่อยู่บนเวทีที่เป็นนางรำเหมามาเต้นกับฉันให้หมดเฮ้ยนั่นที่ได้ดินไปแล้วทีนี้จะได้รู้สักทีเว้ยว่าที่เนี่ยใครใหญ่วางเอาไว้เจ๋งมันบ่ยอมขายบัตรเหมารอบไฮอ่ะพี่จอดเจ๋งแล้วเอ็งบอกพวกมันไปแล้วไม่อ่ะว่าพี่จอดของเราเป็นใครแล้วใหญ่แค่ไหนทีนี้บอกไปแล้วแต่มันบ่เสือมันที่ให้ขายบัตรเมารอบอย่างเดียวถ้าพี่จอดซ้อผู้ใดก็ซื้อมาไล่ไปข้องนางงามคนนั้น
หอยว่าวมาหลักศูนย์ศูนย์เนี่ยให้หวยเหรอโอ้โหตีฉันไม่ยอมเว้ยฉันอยากจะเต้นกับนางสองคนแล้วเงินอะไรดีพี่จ๊อดฮะเดี๋ยวฉันจัดการเองฉันจะทำให้ทุกคนรู้ว่าที่เนี่ยใครก็ขวางฉันไม่ได้ท่าไม่ค่อยดีเลยชัยเย็นไว้ก่อนเน็ตฉันว่าพวกโกว่านป่าไม่น่ามีปัญหาเท่าไหร่หรอกโอ้ยพี่ตะก้องจ๋าคือว่าจ๋าอยากเต้นกับพี่อะจ๋าเด้น้องพี่ขอคล้องมาลัยแล้วเต้นกับน้องสองคนด้าทีละคนคนละรอบไม่ดีหรอคะพี่ขัดใจอีกแล้วขัดใจแล้วพี่ไม่อยากเต้นคนเดียวพี่อยากเต้นแบบสามคนอะแซนด์วิชโอเคอะแซนด์วิชโอเคอะทำไงดีล่ะปามตามใจพี่ขนาดแล้วกันน้องวันนี้พูดดีนะเนี่ยแม่ตามใจพี่ดีแล้วพูดง่ายๆจะได้ท้องไวๆไงฮะเฮ้ยพูดง่ายๆจะได้โตไวๆไงอ้าวจัดไปสามพวงเลยอ้าวโอ้สนุกสนุกมันยกตู้ที่มีเงินไปหมดทั้งตู้